ไปที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้ครูค่ะครูมีการไปบอกชาวบ้านว่านี่มีสำเนาบัตรประชาชนไหมเอามาเดี๋ยวให้เงิน200ชาวบ้านโอ้โห200ซื้อกับข้าวกับปลาได้สัก 2-3 วันได้ก็เลยเอาไปให้ป้าป้ายายยายย่าที่ไม่รู้อีโนอีเน่เอาไปให้เกือบ700คนน่ะสุดท้ายครูเอาไปสวมสิทธิ์คนละครึ่งน่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะนี่มีการเปิดศูนย์ร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บำรุงธรรมที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่อำเภอหนองเรือนะคะเพื่อที่จะลงชื่อคนที่ได้รับความเสียหายตัวแทนก็คือป้าชุมพรสวยลีอายุ62และป้าบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นชาวบ้านที่หนองเรือนี่แหละถูกสวมสิทธิ์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีครูอ้อครูอ้อเนี่ยเป็นครูที่ทำงานที่เทศบาลตำบลยางคำนี่เองสอนเด็กประถมก็ไว้ใจใครไม่รู้จะไว้ใจใครนอกจากครูไหมเพราะว่าเขาก็เป็นคนมีความรู้ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าครูจะเอาไปก็ให้200เนี่ยเอาเงินมาเอาบัตรไปแล้วก็ไปบอกคนอื่นๆด้วยนะไปบอกคนโน้นคนนี้เกือบ700คนมากันสุดท้ายวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามาแจ้งว่าถ้าเกิดว่าใครที่โดนสวมสิทธิ์เอาบัตรประชาชนไปให้มาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองเรือด้วยนะอ้าวแสดงว่าเรามีเรื่องและถูกสวมสิทธิ์ต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยก็เลยมาลงชื่อถึงได้รู้ความจริงว่านี่คือการหลอกลวงเอาสิทธิ์ไปสวมในโครงการของรัฐบาลโครงการต่างๆเพราะชาวบ้านเหล่านี้ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สามารถที่จะรับข่าวสารไม่สามารถที่จะใช้แอปอะไรได้ไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโนอีเน่ถูกครูหลอกค่ะครูเนี่ยมี3คนนะคะมีครูอ้อครูเดียวและครูพีมาหลอกแบบนี้ตอนนี้เรื่องไปถึงเจ้าหน้าที่อำเภอไปถึงจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะมาสอบสวนถ้ามีมูลจริงๆก็จะต้องมีการกำหนดโทษต่อไปเดือดร้อนกันหลายหมู่บ้านเลยนะคะ14หมู่บ้านในการน่ะชาวบ้านเกือบพันคนค่ะต้องมีการสืบสวนครูบาอาจารย์ก็เป็นข่าวทุกวันนะครับเป็นข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาคุยคำโน้นบ่ายสามโมง